คุณผู้ชมคะสำหรับบรรยากาศของการเมืองที่สหรัฐขณะนี้ก็เริ่มจะเข้มข้นขึ้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ได้เห็นการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตซึ่งเดินหน้ามาเป็นเวลา3วันและได้เห็นการประกาศรับรองโจไบเดนเป็นตัวแทนของพรรคชิงชัยประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการไปแล้วและคืนที่3ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐก็คือการรับรองคามาลาแฮร์ริสเป็นตัวแทนเพื่อชิงเป็นรองประธานาธิบดีค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศของการจัดงานในคืนที่3นะคะซึ่งเป็นการจัดผ่านระบบออนไลน์เมื่อคามาลาแฮร์ริสได้กล่าวสุนทรพจน์ก็เห็นว่ากล่าวต่อห้องที่ไม่มีใครมานั่งฟังสดๆนะคะต้องจัดในรูปแบบนี้เพราะว่าเป็นช่วงเวลาของการรับมือกับโควิด-19คามาลาแฮร์ริสนี่ก็ถือได้ว่าเป็นผู้หญิงที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เพราะว่าเป็นผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันถือว่าเป็นผู้หญิงผิวสีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันและเชื้อสายเอเชียนอเมริกันคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อชิงชัยตำแหน่งรองประธานาธิบดีค่ะคามาลาแฮร์ริสก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องขจัดความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ The constant chaos leaves us adrift. The incompetence makes us feel afraid. The callousness makes us feel alone. We can do better and deserve so much more.We must elect a president who will bring something different, something better, and do the important work. A president who will bring all of us together, black, white, Latino, Asian, indigenous, to achieve the future we collectively want. We must elect Joe Biden.การเลือกเฟ้นคามาลาแฮร์ริสเพื่อมาเป็นคู่แข่งชิงรองประธานาธิบดีในครั้งนี้ก็ด้วยความหวังว่าความเป็นคามาลาแฮร์ริสเนี่ยจะช่วยดึงดูดผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงที่เป็นทั้งผู้หญิงเป็นคนผิวสีคนหลากหลายเชื้อชาติให้มาสนับสนุนพรรคเดโมแครตให้ได้นะคะก่อนหน้านี้คามาลาแฮร์ริสนี่ถือว่าเป็นคู่ปรับสำหรับโจไบเดนในช่วงของการแข่งขันเพื่อชิงกันเป็นตัวแทนแข่งเป็นประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตแต่ว่าในที่สุดโจไบเดนก็ได้รับเลือกค่ะตอนนี้ก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ต้องผนึกกำลังกันเพื่อที่จะทำให้พรรคเดโมแครตได้ชัยชนะจากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น3พฤศจิกายนอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญในช่วงของการประชุมคืนที่3ก็คืออดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาประธานาธิบดีคนที่44ของสหรัฐถือว่าเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยชัดเจนตรงไปตรงมาในแง่ของการพาดพิงถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเพราะว่าบารักโอบามาเอ่ยชื่อของโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาตรงๆและบอกว่าเป็นประธานาธิบดีที่ไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่อย่างสง่างามและดูเหมือนจะบริหารประเทศเป็นการจัดรายการเรียลิตี้โชว์มากกว่าค่ะ Just four years now he has shownNo interest in putting in the work. No interest in finding common ground. No interest in using the awesome power of his office to help anyone but himself and his friends. No interest in treating the presidency as anything but one more reality show that he can use to get the attention he craves. Donald Trump hasn't grown into the job because he can't.And the consequences of that failure are severe. โอบามานี่ยังถือว่าเป็นนักการเมืองที่ได้ใจได้เสียงคนอเมริกันอยู่มากทีเดียวนะคะครั้งนี้ก็พยายามที่จะโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและทำให้ความภูมิใจของความเป็นคนอเมริกันลดลงไปในเวทีโลกค่ะเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วที่คนจะต้องออกมาสนับสนุนพรรคเดโมแครตหลังจากที่ได้ยินประธานาธิบดีโอบามากล่าวสุนทรพจน์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาตอบโต้ผ่านทางทวิตเตอร์นะคะบอกว่าประธานาธิบดีโอบามานั่นแหละที่ทิ้งความน่ากลัวไว้ให้กับสังคมอเมริกันและทำให้เขาต้องรับช่วงต่อ
สังคมอเมริกันในรูปแบบนั้นในการทำหน้าที่ประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2016ค่ะเป็นการตอบโต้กันไปมาอย่างเผ็ดร้อนทีเดียวโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ใช้การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียในรูปแบบที่เขาคุ้นเคยอีกหนึ่งคู่ปรับที่ได้ขึ้นเวทีและกล่าวสุนทรพจน์สนับสนุนโจไบเดนก็คือฮิลลารีคลินตันค่ะที่เป็นคู่แข่งชิงประธานาธิบดีกับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปี2016ฮิลลารีบอกกับคนอเมริกันค่ะว่าจะอยู่นิ่งเฉยจะคิดแค่เพียงว่าน่าจะออกไปเลือกตั้งแล้วไม่ไปเลือกจริงๆไม่ได้แล้วสำหรับการเลือกตั้งในปีนี้ค่ะ For 4 years people have told me I didn't realize how dangerous he was I wish I could do it all over or worst I should have voted Look this can't be another woulda coulda shoulda election Remember back in 2016 when Trump asked what do you have to loseWell, now we know. Our health care, our jobs, our loved ones, our leadership in the world, and even our post office. But let's set our sights higher than getting one man out of the White House. Joe Biden and Kamala Harris are going to give us so much to vote for. จะเรียกได้ว่าเป็นคืนของผู้หญิงแห่งพรรคเดโมแครตที่ต่างมาผนึกกำลังกันเพื่อที่จะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเลือกพรรคเดโมแครตก็ว่าได้นะคะนอกจากคามาลาแฮร์ริสฮิลลารีคลินตันก็คือท่านนี้แหละค่ะแนนซี่เปโลซีประธานสภาคองเกรสที่ออกมาฟาดฟันวิวาทะเชือดเฉือนกับโดนัลด์ทรัมป์ในหลายโอกาสนะคะไม่ว่าจะในสภาหรือว่านอกสภาแนนซี่เปโลซีก็พยายามย้ำถึงกลไกทางด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นในยุคของทรัมป์ที่เป็นปัญหาค่ะSent the Senate bills for lower health care costs, for bigger paychecks, for cleaner government, protecting John Lewis's voting rights, and enacting George Floyd Justice and Policing Act. We've sent the Senate bills to protect our dreamers, LGBTQ equality, to prevent gun violence, and to preserve our planet for future generations, and even more. All of this is possible for America. Who was standing in the way? Mitch McConnell and Donald Trump.คืนวันพฤหัสบดีนี้ตามเวลาในสหรัฐก็จะเป็นคืนสุดท้ายในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตนะคะและก็จะเป็นคืนที่จะได้ยินโจไบเดนกล่าวสุนทรพจน์เพื่อที่จะเตรียมเปิดศึกต่อสู้อย่างเป็นทางการนะคะและก็ยอมรับความเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตอย่างเป็นทางการสัปดาห์หน้าก็จะถึงการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันค่ะก็จะเป็นคราวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะได้ออกมาบอกประชาชนว่าแนวทางที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งนี้คืออะไรเตรียมที่จะแก้ปัญหาอย่างไรและจะได้สื่อสารไปยังฐานเสียงของเขาโดยตรงนะคะดาวเด่นๆที่จะมาร่วมงานแน่นอนก็คือลูกสาวของเขาเองอีวานก้าทรัมป์แล้วก็ลูกเขยด้วยนะคะรวมถึงลูกชายที่จะเป็นพลังสำคัญสำหรับโดนัลด์ทรัมป์แต่ก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าระดับแกนนำของพรรครีพับลิกันอย่างน้อยสองเสียงก็คือซินดี้แมคเคนภริยาของจอห์นแมคเคนที่ล่วงลับไปแล้วและโคลินพาวจากพรรครีพับลิกันได้ประกาศสนับสนุนให้โจไบเดนจากพรรคเดโมแครตเป็นประธานาธิบดีค่ะก็คงจะต้องติดตามว่าแล้วโดนัลด์ทรัมป์จะเอ่ยถึงประเด็นเหล่านี้อย่างไรหรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่คะแนนนิยมของทรัมป์กำลังตกต่ำลงเรื่อยๆนะคะในช่วงเวลาของวิกฤตโควิด-19คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและวิดีโอที่น่าสนใจมากมายค่ะ